ครับหลังจากลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าแล้วครับมื้อนี้ครับวันที่16ครับวันที่16เมษาครับผมปลาปลาอ้วนก็ได้ครับมาให้อาหารปลาครับให้อาหารปลาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับครับสำหรับบ่อในของเฮาครับครับตอนนี้ยอดจองก็กลายเครื่องแล้วครับยอดจองกลายเครื่องแล้วครับครับเบิ่งสภาพปลาครับว่าครับสภาพปลาสภาพน้ำของบ่อในของเฮาครับในบ้านนอกครับเบิ่งสภาพบ่อครับครับกับบ่อกับบ่อกว้างกับบ่อแคบครับพอดีพอดีครับนี่สภาพบ่อของเฮาครับน้ำก็ใสครับน้ำใสใสติงลิงแล้วครับเป็นตัวปลาครับครับเอาเงี้ยมาให้ตอนเช้าครับเอาอาหารเอาขนมปังครับสำหรับผู้ที่มาเล่นในบ้านนอกครับมือวันที่30เมษานี่แหละครับเริ่มแข่งขันสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งสี่โมงเช้าครับไปจบอยู่17นาฬิกาได้ครับเอิ้งเฮาสิเปิดให้เล่นให้จุใจพุ่นล่ะครับอันผู้ใดยังบ่ทันพอใจอาจจะต่อให้ก็ได้ครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วครับเฮาอาจสิแบบทดสอบฟื้นไฟครับทดสอบฟื้นไฟว่ามันสิผ่านบ่ครับแต่ว่าป่าเฮานี่ครับแมตช์ที่ผ่านมาก็ตายแน่นิดน้อยครับตายอยู่แล้วล่ะของมันไหม้ครับมันกินลึกครับครับมันก็เรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วครับเบิ่งครับสำหรับผู้ที่จองมาแล้วหรือผู้ที่บ่ทันได้จองครับเฮาให้เบิ่งครับให้เบิ่งความเคลื่อนไหวครับว่าท่านมาท่านสิได้อัดปลาบ่ครับท่านสิได้อัดปลาบ่ครับสำหรับบ่ในบ้านนอกของปลาป่าอ้วนเด้อครับครับเฮาสิพยายามพัฒนาครับไปเรื่อยๆครับปลาก็ขึ้นทั่วบ่ล่ะครับปลาขึ้นทั่วบ่บ่แม่นว่าสิทายเอาหม่องใดหม่องนึงครับทายเอาหมดพุ่นล่ะครับแน่นนิ่งติ่งครับถ้าผู้ใดมามั่นแน่นอนล่ะครับครับชนะเลือดที่1ครับเงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลที่2ครับ 2,000 บาทบ่มีถ้วยที่3 1,000 ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่11 12 13 14 15ครับ15รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทครับหมด15รางวัลเด้อครับครับเอาก็เลยทายถ้ำให้เบิ่งครับมื้อนี้วันที่16เมษาครับมื้ออื่นครับก็สิไปพุ่นล่ะครับเป็นกรรมการอยู่บ่อบ้านโศกก้องของนาปอสาครับพี่น้องพี่น้องว่างครับหลังจากนี้เวลาจากเกี่ยวสงกรานต์แล้วครับสิไปนั่งพักผ่อนครับสิไปนั่งพักผ่อนอยู่บ่อบ้านโศกก้องครับบ่อผาดแน่นอนครับรางวัลก็งามครับครับรางวัลงามค่าสมัครแค่คนละ300ครับ ผมป๋าป่าอ้วนไปเป็นกรรมการให้นำความยุติธรรมให้พี่น้องทุกท่านทุกทีมงานนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ครับครับมาผ้านำผ้าพี่น้องมาเบิ่งบ่อในบ้านนอกครับครับปฏิบ้านนอกครับผมมีเป็ดมีนั่นครับมีการกินลาบเป็ดคือเก่าแล้วครับผมเป็ดหลายครับค่อยทยอยออกก็ได้ครับโอเคนะครับ